ถ้าคุณขอเขาเป็นแฟนเขาจะว่าอย่างไรก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดใจให้แม่หมออ้ามจอมทารโร่ด้วยนะคะอ้าวดูกันเลยโอ้โหต้องบอกเลยถ้าเกิดว่าคุณบอกเขานะขอเขาเป็นแฟนถามว่าเขาจะว่าอย่างไรต้องบอกว่าเขาก็ดีใจนะสิดูจากพลังงานต้องบอกเลยคุณคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่คุณเป็นคนมีเสน่ห์มากๆนะคะมีเสน่ห์ทั้งรูปลักษณ์นะฮะทั้งเรื่องของคำพูดคำจานะการวางตัวภาพรวมของคุณทั้งหมดมีเสน่ห์ทั้งหมดและแน่นอนว่าพอคุณขอเขาเป็นแฟนนะคะมันทำให้เขาดีใจนะแล้วก็รู้สึกดีด้วยนะคะถามว่าเขาจะ say yes ไหมต้องบอกโอกาสจะ say yes มีสูงมากขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกหน่อยค่ะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณถ้าคุณขอเขาเป็นแฟนโอ้โหต้องบอกเลยมีโอกาสสูงมากที่เขาจะ say yes นะมีโอกาสสูงมากที่เขาจะ say yes กับการที่จะเป็นแฟนคุณเป็นไปได้เหลือเกินว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ชีวิตดีชีวิตปังมีความโดดเด่นมีออร่ามีเสน่ห์สูงมากนะมันทำให้เมื่อคนพูดนะหรือเอื้อนเอ่ยวาจาว่าจะขอคบเป็นแฟนเนี่ยมีโอกาสว่าจะได้รับการ say yes นะหรือเขานะคนที่คุณไปสารภาพรักเนี่ยจะใจอ่อนนะแล้วก็มีโอกาสที่จะตอบตกลงที่จะคบกับคุณด้วยนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะว่าพ่ออยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณถ้าคุณบอกเขาโอ้ดูจากพลังงานต้องบอกมีโอกาสเลยเขาจะตัดสินใจเลยมีโอกาสเลยมีโอกาสที่เขาจะ say yes มีโอกาสที่เขาจะตัดสินใจในทันทีอาจจะขอเวลาไปคิดบ้างนะคะแต่หลักๆแล้วดูจากพลังงานตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะ say yes หรือโอกาสที่จะสมหวังมีสูงเหลือเกินเนื่องจากตัวคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณดูแลตัวเองดีคุณรักตัวเองคุณรู้คุณค่าของตัวเองคุณทำให้ตัวเองมีคุณค่ามีออร่ามีเสน่ห์พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาชีวิตดีนะดูแลเสื้อผ้าหน้าผมสุขภาพร่างกายการงานการเงินของตัวเองได้ดีและมีความมั่นคงในชีวิตค่อนข้างสูงมันทำให้ใครๆก็อยากที่จะมีคุณเข้ามาในชีวิตแน่นอนว่าคนที่คุณไปสารภาพรักด้วยเขาก็รู้สึกว่าเขาภูมิใจหรือว่าภาคภูมิใจหรือรู้สึกดีมากที่คุณมาสารภาพรักแล้วรู้สึกดีกับเขาและอยากเป็นแฟนกับเขานะรู้สึกดีมากที่คุณมาขอเป็นแฟนเพราะว่ามันเหมือนคุณก็ให้เกียรติด้วยแบบมีความชัดเจนมีความจริงจังมีความจริงใจกับเขาแล้วเขาจะรู้สึกดีมากๆซึ่งโอกาสที่จะ say yes มีสูงมากนะหรือเต็มที่เขาก็อาจจะขอเวลาคิดดูหน่อยหรืออาจจะขอลองคุยกันไปก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่โอกาสที่เขาชอบคุณเนี่ยมันมีสูงอยู่แล้วแหละเพราะนั้น